ใกล้กับร่างของคุณเลิศชัยกระเป๋าเงินของคุณเลิศชัยถูกรื้อค้นข้าวของภายในร้านกระจัดกระจายถามพี่ชายบอกว่าคุณเลิศชัยปกติเปิดร้านคอมพิวเตอร์แล้วก็รับติดตั้งซ่อมคอมด้วยปกติอยู่ในร้านไม่ค่อยออกไปไหนแล้วก็จะกลับบ้านตอน2ทุ่มของทุกวัน4ทุ่มคืนที่ผ่านมาไม่กลับค่ะเช้าที่ผ่านมาก็เลยเห็นผิดสังเกตออกมาตามหามาดูที่ร้านก็พบว่านอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะตอนนี้ตำรวจตั้งประเด็นเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์มากกว่าค่ะมากกว่าประเด็นอื่นๆนะคะแต่ว่าน่าจะมีการขัดขืนเกิดขึ้นเลยถูกฆ่าจนทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนที่ชุมพรครับคุณผู้ชมครับเป็นกรณีของพ่อแม่ของเด็กม.3ไปเขาเรียกแจ้งความเลยแล้วกันนะฮะไปแจ้งความ